Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วนะคะวันนี้เราละเลยเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุไปหรือเปล่าคะเพราะว่าวันนี้หมอจอยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุกันค่ะซึ่งอาจจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นเกิดกระดูกสะโพกหักได้และการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องและไม่ทันท่วงทีหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายที่ผิดวิธีก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกับหมออามค่ะในแพทย์ธนรัตน์เหรียญเจริญศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะหมออามสวัสดีครับอย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มได้ง่ายก็เลยอยากจะให้หมออามเล่าให้ฟังค่ะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงพลัดตกหกล้มได้ง่ายกว่าคนอายุน้อยๆอะคะผู้สูงอายุนะครับร่างกายเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อรวมทั้งกระดูกต่างๆนะครับทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เหมือนกับคนหนุ่มสาวหรือปกตินะครับรวมถึงคนไข้ที่มีโรคประจำตัวมีการใช้ยาบางชนิดนะครับการรับรู้การประสาทสัมผัสที่เสื่อมลงเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้ครับต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไข้ในผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสพลัดตกหกล้มได้ง่ายครับอย่างที่หมออามได้บอกนะคะว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมักจะหกล้มได้ง่ายแล้วเรามักจะเจอกระดูกสะโพกหักเนี่ยในผู้สูงอายุได้บ่อยแค่ไหนอะคะคืออย่างที่ทราบกันแล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสื่อมของกล้ามเนื้อและกระดูกอยู่แล้วซึ่งปัจจัยเหล่านี้ครับมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดกระดูกสะโพกหักได้ง่ายรวมถึงในผู้ป่วยบางรายนะครับมีภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้กระดูกสะโพกหักได้มากขึ้นครับก็คือกระดูกพรุนก็เป็นปัจจัยที่มีส่วนทำให้กระดูกสะโพกหักได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าผู้สูงอายุเนี่ยเกิดล้มขึ้นมาละเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันนี้น่าจะมีสะโพกหักร่วมด้วยหรือเปล่าอาจจะมีอาการปวดหรือว่ามีการสังเกตอะไรได้บ้างไหมคะว่าที่เราจะพอรู้ว่าเออเราอาจจะมีกระดูกสะโพกหักนะถ้าสมมติว่าผู้ป่วยสูงอายุใกล้ตัวท่านเนี่ยครับล้มขึ้นมาสงสัยกระดูกสะโพกหักอย่างแรกเลยคือให้เราตั้งสติก่อนนะครับจากนั้นเราประเมินคนไข้ครับว่าเรามีอาการปวดข้างที่เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าปวดมากขยับไม่ไหวเดินลงน้ำหนักไม่ได้ลักษณะแบบนี้ครับอาจจะให้สงสัยได้ว่ามีภาวะสะโพกหักเกิดขึ้นจากนั้นพยายามอย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเองนะครับพยายามเรียกรถพยาบาลเพื่อนำตัวผู้ป่วยเนี่ยเตรียมเข้ารับการรักษาครับแล้วการรักษาในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดกระดูกสะโพกหักขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่าตัดรักษาทุกรายเลยไหมคะในตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนไข้ที่มีกระดูกสะโพกหักเนี่ยควรได้รับการผ่าตัดรักษาทุกรายนะครับถ้าไม่มีข้อห้ามโดยการผ่าตัดรักษาเนี่ยเป็นการผ่าตัดใส่เหล็กเพื่อดามกระดูกหรือเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะครับซึ่งการผ่าตัดควรทำเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าภายใน24ชั่วโมงได้เนี่ยก็จะเป็นการดีครับแล้วถ้าคนไข้ที่ล้มแล้วมีสะโพกหักจริงๆอะค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มาพบแพทย์ปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยไหมคะคนไข้ที่กระดูกสะโพกหักแล้วถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดนะครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับอย่างเช่นภาวะผู้ป่วยติดเตียงนะครับบางรายอาจจะมีภาวะแผลกดทับได้หรืออาจจะมีภาวะของลิ่มเลือดอุดตันนะครับบริเวณขาหรือกระดูกข้างที่หักนะครับในบางรายเนี่ยมีภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยหรือมีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อซึ่งภาวะติดเชื้อต่างๆเหล่านี้ครับอาจจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นอันตรายเสียชีวิตได้ครับดังนั้นถ้าเราสงสัยว่าผู้สูงอายุใกล้ตัวเรามีกระดูกสะโพกหักก็ควรจะมาพบแพทย์ให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะหมออามถูกต้องครับค่ะนี้อยากให้หมออามเล่าถึงเรื่องของการผ่าตัดรักษากันสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเราผ่าตัดล่าช้าไปเช่นอาจจะไม่ได้ผ่าตัดภายใน24ชั่วโมงเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงคะคนไข้ที่ไม่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการผ่าตัดรักษาเนี่ยถ้าเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้จะเป็นการดีที่สุดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการมีเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับระยะเวลาการผ่าตัดสั้นลงทำให้ผู้ป่วยเนี่ยบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยลดน้อยลงสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ไวขึ้น
ทำให้กลับมาเคลื่อนไหวได้เหมือนปกติครับทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกับคนที่เรารักได้นานขึ้นด้วยครับก็อย่างที่หมออามเล่าให้ฟังนะคะกำลังจะถามพอดีเลยว่าคนไข้แล้วก็ญาติหลายๆคนนะคะก็อาจจะกังวลว่าการผ่าตัดสะโพกในปัจจุบันเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ทำให้กลับมายืนหรือว่าเดินไม่ได้หรือเปล่านะคะหมออามก็ได้เล่าให้เราฟังแล้วว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ได้รับการรักษาที่เหมาะสมสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติต้องขอบคุณหมออามมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้ดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ